แบบคาร์ดิโอก็คือการออกกำลังกายแบบแอโรบิกนั่นเองซึ่งโดยความหมายของคำว่าคาร์ดิโอหมายถึงหัวใจที่ใช้คำนี้เพราะการออกกำลังกายรูปแบบนี้จะเป็นการออกกำลังกายที่ไม่เน้นการใช้พลังจากมัดกล้ามเนื้อในระดับรุนแรงแต่มุ่งเน้นไปที่การขยับเขยื้อนร่างกายซึ่งมีผลต่ออัตราการเต้นของหัวใจที่เร็วขึ้นซึ่งเมื่อออกกำลังกายแบบนี้จนถึงระดับคาร์ดิโอการเต้นของหัวใจจะเพิ่มขึ้น 60-85%เมื่อเทียบกับอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุดตัวอย่างประเภทของการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอเช่นเต้นแอโรบิกวิ่งปั่นจักรยานว่ายน้ำเป็นต้นสำหรับคุณสาวๆมือใหม่ที่อยากออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอควรเริ่มจากการออกกำลังกายขั้นต่ำ30นาทีอย่างน้อย3ครั้งต่อสัปดาห์เมื่อเวลาผ่านไปประมาณ1เดือนเมื่อคิดว่าร่างกายเริ่มเคยชินและกำลังอยู่ตัวแล้วจึงค่อยๆเพิ่มจำนวนเวลาในการออกกำลังให้มากขึ้นกว่าเดิม